ผมในช่างดอยครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการตัดต่อวิดีโอนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับด้วยคายมาสเตอร์นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะตัดต่อหรือว่าจะทำคลิปนะได้ยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันที่โปรแกรมคายมาสเตอร์ก่อนเลยนะครับนะฮะนี่นะครับพอเปิดโปรแกรมมาปุ๊บนะฮะหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็หลักๆนะครับเมนูก็จะมีนะครับไฟล์ insert ไฟล์เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็นะครับจากนั้นมันก็จะเป็นในรูปของเขาเรียกว่าไฟล์วิดีโอที่เราจะทำนะครับกดตัวนี้เลยครับกดตัวนี้เลยทุกคนกดตามเลยกดนี้ตึ้งเลยนะฮะโอเคกดปุ๊บทีนี้นะครับนะฮะมันจะเรียก16ต่อ9 9ต่อ16หรือ1ต่อ1นะครับเราดูว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับสมมุติว่าผมเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำแนวโค้ชหรือแนวโค้ดนะครับก็จะใช้1ต่อ1ลองดู1ต่อ1นะครับที่นิยมใช้นะครับเพราะ1ต่อ1เนี่ย Facebook เค้าว่ามันจะดูในแนวของเค้าเรียกว่าแนวตั้งเพราะคนส่วนใหญ่จะดูในแนวตั้งทีนี้โปรแกรมนะครับมันจะเข้ามานะฮะก็ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือนะครับที่หลักๆนะครับเราจะต้องดูก่อนก็คือว่าพอเราเนี่ยเห็นนะวิดีโอเราเป็น1ต่อ1ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันที่1เลยนะอันที่1เลยนะครับอันที่1เลยนะครับเราต้องทําแบ็คกราวด์ก่อนนะครับการทําแบ็คกราวด์นะครับให้เลือกอันนี้ก่อนเห็นมั้ยไม่มีปุ่มไหนขึ้นเลยนะครับมีอยู่ปุ่มเดียวนะครับครั้งแรกนะครับให้เราเค้าเรียกว่าใส่แบ็คกราวด์เข้าก่อนนะครับการใส่แบ็คกราวด์ก็คือเรากดไปที่มีเดียนะครับเอาจิ้มไปเลยฮะมีเดียปึ้งนะครับจิ้มไปมีเดียนะครับแบ็คกราวด์เนี่ยนะครับเราจะใช้เค้าเรียกว่าใช้มันจะมีให้เลือกนะครับวิดีโอโฟโต้นะครับแต่แบ็คกราวด์เนี่ยนะครับเราจะใช้รูปนะครับให้กดไปที่รูปเลยครับกดไปที่รูปเลยนะกดที่รูปปั๊บพอเรากดที่รูปรอแป๊บนึงนะครับทีนี้อันนี้ของ Kai Master นะครับเค้าจะมีแบ็คกราวด์มาให้นะฮะเราก็เลือกไปที่แบ็คกราวด์จิ้มไปที่แบ็คกราวด์เนี่ยนะครับแบ็คกราวด์ก็จะมีเยอะเลยนะครับเลือกมา1สีก่อนครับเพราะเดี๋ยวพอเราเข้าไปในโปรแกรมนั้นเราสามารถที่จะอิดิทได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกสีฟ้าแล้วกันก็สีฟ้าจิ้มไปเลยนะฮะเห็นมั้ยฮะเนี่ยวิดีโอเรานะครับมันจะประมาณกี่นาทีตอนนี้4วินาทีนะครับทีนี้เราวิดีโอเราเนี่ยส่วนมากก็จะประมาณ2นาทีนะครับทีนี้เราก็เลือกเลยครับก็นะฮะโดยวิธีการจิ้มอย่างเงี้ยนะครับจิ้มปึ๊บจิ้มมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจิ้มให้ขึ้นอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วเราค่อยกดเนี่ยดันออกไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะวิดีโอเราก็จะขึ้นแล้วเราก็ดูว่าตรงนี้เนี่ยมันกี่วิ8วินาทีแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการ2นาทีเนี่ยบางทีมันอาจจะเรียกว่าลากยาวหน่อยนะครับให้ใช้2นิ้วนะครับ2นิ้วบีแบบนี้นะฮะบีแบบนี้2นิ้วบีแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ2นิ้วแบบนี้ช่วงเวลามันก็จะเยอะขึ้นนะครับเวลาเราดึงนะเราก็กดไปนะครับอันนี้ช่วงละกี่นาทีอะไรเนี่ยสมดุลนะครับช่วงละ14วิเราก็เลือกได้อีกนะครับ54วิแล้วเห็นไหมฮะเกือบนาทีแล้วโอเคทีนี้เราก็เลือกไปเลยครับนี่นะฮะอันนี้1นาที53นะครับสมมติว่าคลิปเราประมาณกดให้เป็นตัวนี้ก่อนกด1ครั้งก่อนเป็นตัวนี้แล้วค่อยๆเลื่อนไปนะฮะคลิปเราก็ประมาณ2นาทีโอเคนะครับประมาณ2นาทีสมมตินะฮะ2นาทีโอเคแล้วนะครับ2นาทีสมมติว่าเราเลือกมาแล้วเนี่ยเราอยากเปลี่ยนหรือเปล่าแบ็คกราวด์เราอยากเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนสีไหมก็กดที่คัลเลอร์ได้เลยกดที่คัลเลอร์ได้เลยนะเจ้าสีอะไรนะครับสมมติเมื่อกี้สีฟ้าใช่ไหมครับสมมติผมเอาสีเหลืองแล้วกันนะครับกดถูกปุ๊บนะแล้วกดถูกนะแบ็คกราวด์เราเป็นสีเหลืองแล้วนะครับหรือจะตัวอื่นก็ไปเล่นเอานะครับเอาหลักๆก่อนเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับแบ็คกราวด์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปได้ต่อไปนะครับกดเครื่องหมายถูกกดเครื่องหมายถูกเลยกดถูกเลยปั๊บโอเคนะครับทีนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเรียกว่ามันมาแล้ววิดีโอมันกรอบมาแล้วเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเป็นแบ็คกราวด์แล้วทีนี้เราก็เพิ่มวิดีโอไปครับเพิ่มวิดีโอไปการเพิ่มวิดีโอใช่ไหมครับนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีให้เราเลือกเลยนะครับมีเดียเนี่ยจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวโอเคไหมครับหลังจากนั้นเราจะใช้เลเยอร์นะครับ
นะเลเยอร์ที่1ก็จะเป็นแบ็คกราวด์ต่อไปเราต้องเพิ่มเลเยอร์ที่2 3นะครับเลเยอร์อันที่2นะครับเรากดเลเยอร์ดูครับเลเยอร์ที่2เนี่ยที่เราจะเพิ่มนะก็จะมีมีเดียอีกเห็นมั้ยมีเดียมันซ้อนกันบางคนจะสับสนนะฮะแต่มีเดียแรกที่แชร์เดียต่อไปจะต้องใช้ที่เลเยอร์ทั้งหมดนะครับพอเลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยพอเราซ้อนเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเป็นเลเยอร์1นะครับโอเคต่อไปสมมุติเราจะเพิ่มมีเดียเราดูนะครับอินเสิร์ตมาสักอันนึงนะครับอินเสิร์ตมาสักอันนึงเลือกวิดีโอใครก็ได้ครับสักอันนึงนะครับสมมุติว่าผมเอาของใครดีนะฮะนะครับผมเอาของพี่ปูนดีกว่านะครับนะที่อัดไว้แล้วหรือว่าใครอัดไว้แล้วนะครับโอเคผมเลือกของพี่ปูนสมมุตินะฮะปั๊บเห็นไหมฮะมาแล้ววิดีโอมาแล้วนะครับวิดีโอมาแล้วทีนี้เราก็ใช้นิ้วลากได้เลยครับนิ้วลากได้เลยเห็นนะนิ้วลากได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวนี้นะครับเราก็ถ้าลากมันก็จะใหญ่ขึ้นโอเคไหมครับโอเคถ้าลากมันจะใหญ่ขึ้นเราก็จัดให้ตรงกลางเลยนะครับสวยไหมพี่บุญนะครับทีนี้นะครับพอนี้เราก็กดเพลย์ได้เลยครับกดถูกได้เลยนะครับเราลองเพลย์ดูครับเลื่อนไปตัวนี้ก็จะไปด้วยโอเคทีนี้เราใส่หัวข้อนะครับหัวข้อนะครับกว่าจะเป็นพีนาราสมมติกว่าจะเป็นพีนาราสมมติว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเราอยากจะเล่าให้กับลูกฟ้าฟังว่าเฮ้ยกว่าจะเป็นกิจการของเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับต่อไปครับใส่เทคลองใส่เทคดูนะครับไปที่เลเยอร์นะเลื่อนตัวนี้มาไว้ขอบข้างบนนะครับไปที่เลเยอร์นะครับใส่เทคเทคนะครับสมมติว่ากว่าจะเป็นร้านพีนารานะครับกว่าจะเป็นร้านนะครับพีนาราโอเคแล้วก็เห็นไหมครับแล้วก็กดถูกไปกดถูกปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมเทคมันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนนะคือเทคเราจะให้ใส่ตรงไหนก็ได้นะครับสมมติว่าเราเลื่อนมาเลื่อนวิดีโอเราอาจจะโอเคทีนี้เราก็เลื่อนเทคมาครับทีนี้เทคเราสามารถเลื่อนไปข้างบนได้นะเลื่อนไปบนปึ๊บโอเคกว่าจะเป็นร้านพีนาราใช่ไหมฮะมันจะมีแคปชั่นแล้วทีนี้นะครับข้างล่างก็เหมือนกันครับข้างล่างเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่ามันมีแค่นี้ดูสังเกตดูนะครับเห็นไหมมีความคิดว่าเราเอามาแปลพอหลุดจากนี้ไปเทคมันจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดึงข้างล่างออกไปครับดึงข้างล่างออกไปโอเคนะครับจากนั้นเราก็ดึงข้างล่างไปฮะดึงไปให้สุดเลยนะครับแล้วตัวพีนาราไอ้ขอบข้างบนก็จะอยู่กับเราไปนะครับอยากให้มันแค่ไหนก็แค่นั้นนะโอเคนะครับเดี๋ยวแล้วก็กดถูกนะกดถูกปุ๊บโอเคทีนี้ก็จะได้วิดีโอของเราแล้วนะครับนะกว่าจะเป็นพีนาราทีนี้ทำซับไตเติ้ลนะครับทำซับไตเติ้ลทำไงครับก็ไปที่เทคเหมือนกันนะครับไปที่เทคนะฮะไปที่เทคไปที่เลเยอร์ครับไปที่เลเยอร์ก่อนนะครับไปที่เลเยอร์ก่อนคิดคำว่าเลเยอร์นะฮะเลเยอร์แล้วก็ไปที่เทคเทคนะครับแล้วก็ฟังว่าพูดอะไรบ้างนะครับพี่โพลก็พูดว่ากว่าเราลองฟังก่อนนะครับพี่โพลพูดอะไรลองฟังก่อนมีความคิดว่าเราเอามาแปลรูปดีกว่าเราโอเคก็คือไอเดียในการทำร้านสมมติพี่ปูนพูดเมื่อกี้นะครับนะฮะเรามาแปลรูปแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับแล้วก็ไปที่เทคครับเทคเทคนะฮะกว่าเราได้ไอเดียนะครับที่จะมาทำร้าน
ที่จะมาทำร้านอ่ะโอเคแล้วก็กดถูกไปครับทีนี้ตัวนี้สมมติว่าจะเป็นซับไตเติลเราใช่ไหมเราก็เลื่อนลงมาล่างเลื่อนลงมาล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็กดถูกไปครับโอเคสังเกตดูนะฮะทีนี้ซับไตเติลเนี่ยมันจะต้องต่อสังเกตดูนะครับสมมติว่าที่เราทำซับไตเติลมาแล้วเนี่ยนะครับเราอยากให้มันแค่ไหนนะฮะอยากแค่ไหนเราก็ฟังดูนะครับฟังให้เสียงมันสอดคล้องกันแต่ไม่ต้องถึงกับนั่นก็คือเอาสรุปเอานะทีนี้นะครับสมมติว่าเนี่ยเราเล่นซับไตเติลไปแล้วใช่ไหมซับไตเติลเราได้เดียวมาทำร้านทีนี้สมมติว่าเป็นหมวกที่ไรหรือว่าจากนี้ไปฮะเราก็ทำต่อนะครับโอเคนะฮะทีนี้เราดูแล้วเอ้ยเทคเลยมันโอเคแต่ว่ามันจะมีทริคนิดนึงนะครับที่จะทำซับไตเติลให้มันเร็วขึ้นนะครับเราก็คลิกไปที่เลเยอร์ตัวนี้เลยนะฮะคลิกปุ๊บนะฮะนะครับดูเห็นไหมจุด3จุดนะฮะจุด3จุดนะครับเราก็ปี้เรียกคำว่า duplicate หรือว่าทำซ้ำนะฮะ duplicate จะสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะข้อความมันจะเริ่มขึ้นมาแล้วเราก็ลากเลยครับลากเนี้ยลากมาต่อนี่เลยนะครับนะลากมาต่อนี่เลยลากปึ๊บนะกดแชร์นิดนึงแล้วก็ลากมาต่อเห็นไหมแล้วก็เราก็มา edit ข้อความเราได้ไอเดียมาทำร้านนะครับนะฮะเราก็ไปที่ตัวนี้นะครับก็แก้ไปนะครับเฮ้ยบางคนอยากให้เร็วอ่ะก็ใช้ไมโครโฟนก็ได้นะครับสมมติว่าใช้ไมโครโฟนก็ได้ถึงมาเป็นร้านพีนาราโอเคนะครับเห็นไหมเราลองเพลย์ดูกันนะก็เพลย์ดูก็คิดว่าเอ๊ะเราเอามาทำเป็นกระเป๋าดีไหมเป็นหมวกดีไหมหรือว่าเนี่ยเราก็ดูไปนะสมัยเห็นไหมอันนี้ที่แบบซ้อมๆก่อนแล้วกันทีนี้กดถูกทีนี้ก็จากนั้นก็เป็นเรื่องของเราเลยนะครับผมสอนเทคนิคให้ทีนี้อาจจะตัดต่อวิดีโอครับสมมติว่าตัดต่อวิดีโอทำไงครับเราก็ไปที่วิดีโอเลยนะครับไปที่วิดีโอนะเราเลื่อนไปที่วิดีโอเลยถ้าเราอยากตัดวิดีโอนะเฮ้ยวิดีโอช่วงนี้มันไม่ใช่อ่ะนะครับมันผิดอ่ะนะฮะไปที่ trim นะครับไปที่ตัวกรรไกรนะครับสมมติว่าผมอยากจะตัดช่วงนี้ออกนะช่วงนี้ออกนะครับเราก็มันจะมีนะฮะถ้าอันบนนี้ก็คือตัดอย่างเงี้ยคือตัดทางซ้ายออกถ้าตัดทางนี้ก็คือวิดีโอด้านท้ายออกนะครับเดี๋ยวเราจะลองสปลิตนะครับสปลิตคือแยกส่วนมันนะครับแยกส่วนมันสมมติว่าแยกผมจะตัดช่วงนี้ช่วงนี้นะครับสมมติว่าไปที่เราก็กดไปตัวนี้เลยฮะแล้วกดไปที่กรรไกรปุ๊บตัดสปิดเพลย์เฮดเห็นไหมสังเกตดูนะวิดีโอมันจะเกิดเป็น2ช่วงนะเห็นไหมครับเห็นไหมวิดีโอมันจะเกิดเป็น2ช่วงแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราอยากตัดอีกก็ไปที่กรรไกรอีกนะครับทีมทูเล็บหรือทีมเนี่ยสมมติว่าเฮ้ยอยากแบบว่าวิดีโอเนี่ยเอาตรงนี้ออกใช่ไหมสมมติก็เลือกตัวนี้เห็นไหมครับตรงกลางนี่จะออกแล้วนะครับเราก็ไปกดที่ตรงกลางเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดีลีทมันได้ดีลีทนะครับดีลีทมันได้ดีลีทช่วงกลางนะสมมติดีลีทไปเห็นไหมวิดีโอช่วงกลางนี่หายไปแล้วนะครับถ้าเพลย์ดูก็นะฮะเห็นไหมช่วงกลางนี่วิดีโอมันจะหายไปแล้วโอเคไหมครับจากนั้นครับเราก็เลื่อนวิดีโอนะครับเลื่อนวิดีโอมาต่อกันโอเคไหมครับจะไปร้านพีนาราที่มาเนี่ยก็ต้องหาผ้าเนี่ยยังจะหาจะต้องเนี่ยวิดีโอมันจะเริ่มต่อกันแล้วทีนี้
อันนี้เราไปเล่นกันดูนะครับอันนี้ผมบอกคร่าวๆแล้วต่อไปสมมติอยากจะใส่เพลงอยากจะใส่เพลงนะครับอยากจะใส่เพลงก็ไปที่ออดิโอครับออดิโอนะครับเลือกที่ Music Access นะครับสมมตินี้เราโหลดเพลงมาแล้วนะครับแล้วก็กดบวกไปเลยครับแม่เพลงนี้รู้สึกเพลงมันจะดังไปใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะเบนลดเสียงเพลงได้ก็กดไปที่เพลงนี่แหละครับกดเลยฮะกดปุ๊บนะเราสามารถที่ไปลดวอลลุ่มเพลงได้นะเพลงมันจะเบาลงทำให้เสียงคนพากดังขึ้นรู้สึกว่าเสียงพี่ปูนจะเบาใช่ไหมครับเราสามารถที่ไปเพิ่มเสียงของคนนี้ได้นะฮะเห็นไหมเราสามารถเพิ่มเสียงของคนพูดได้ถึง100-200%เลยก็กดไปเลยครับให้เสียงเพลงยังดังอีกก็มาลดเพลงครับมาลดเพลงเอาเราตัวนี้เราสามารถมาลดเสียงเพลงได้ครับกดถูกเห็นไหมโอเคไหมครับทีนี้เราสามารถพากเสียงได้พากเสียงก็คือกดไปที่ออดิโอนี่แหละพากเสียงออดิโอนะครับกดตัวนี้เรคคอร์ดเนี่ยเราสามารถที่พากเสียงทับลงไปในวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวพากเสียงนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้โทษไม่ดีตัวนี้นะครับตัวนี้กดตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะพากเสียงลงไปในวิดีโอได้เรากดดูนะครับสมมติพากแล้วก็กดสตาร์ทสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูร้านพินารากันนะครับว่าร้านพินารากว่าเขาจะมีร้านพินาราเนี่ยเขาเกิดมาได้ยังไงนะสมมติผมพากเสียงนะครับกดถูกไปโอเคเสียงไม่ติดเอาใหม่โอเคทีแรกสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะฮะจะเรียกว่ามาดูกันนะว่าประวัติร้านพินาราเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ลืมกด stop กด stop ทีนะครับ stop ปุ๊บโอเคเห็นไหมตัวเสียงมันเริ่มขึ้นไปแล้วนะครับกดถูกนี้นะฮะทีนี้นี่ครับวันนี้นะครับผมนะฮะจะเรียกว่ามาดูกันนะว่าประวัติร้านพินาราเป็นยังไงครับเมื่อกี้ลืมกด stop กด stop ทีนะครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับก็ใช้เวลาทำไม่เกิน5นาทีนะครับและอีกอย่างนึงครับวิดีโอแบรนดิ้งเนี่ยเป็นวิดีโอที่สำคัญนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำวิดีโอเสร็จนะครับถ้าเราสามารถหา DNA ของเราได้หาแบรนด์ของเราได้นะครับเวลาเราสื่อสารออกไปในตลาดเนี่ยเราจะชัดเจนขึ้นนะครับนะฮะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอแบรนดิ้งผมกำลังจะเปิดคอร์สใหม่นะครับก็อินบ็อกซ์นะครับหรือว่าพิมพ์สนใจเรียนไว้ด้านคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าไงก็เจอกันในคลิปพี่เลี้ยงการตลาดออนไลน์นะครับสวัสดีครับ